ครับเดี๋ยวเราเช้าเลยครับครับไม่ต้องมันอยู่นี่กันนานแล้วคนรู้จักกันเยอะดังแบบดังแบบครับผมดังหลายช่องนะหลายช่องครับขายแต่กี่โมงครับแปะออกบอสเดียวมาเสร็จแบ่งมองหาตอนนี้ทั้งสามโมงก็หมดแล้วโอ้สามปลายสามโมงขายวันนึงสี่ชั่วโมงก็หมดแล้วครับครับผมวันนึงเราเตรียมมากี่ลูกครับผมสองพันกว่าลูกครับแป๊บเดียวสี่ชั่วโมงต้นจีบสุกแปดเสียเป็นร้อยปีหอเจี๊ยหอเจี๊ยตรงนี้ครับพี่อ๋อจอดนี่ครับนี่ถึงจะข้างในจอดแล้วเปลี่ยนจอดให้ครับครับผมได้ครับร้อนหรือไม่ร้อนแปดชื่ออะไรครับผมชื่อแปดเสียเขาเรียกแปดชื่ออาเซียเขาเรียกแปดเสียแปดเสียแปะขายขนมจีบมากี่ปีแล้วครับขายมา60กว่าปีแล้วครับตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ครับอายุก็ผมช่วยพ่อขายคิดไปโคหับขายเองสูตรนี้ตั้งแต่รุ่นไหนครับรุ่นอากงโอ้นี่ก็แปลว่าสูตร100กว่าปี3รุ่น100กว่าปีตอนนี้อแปะเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ครับรุ่นที่3เพราะตั้งแต่อากงทํามาอย่างนี้เราต้องทําตามอากงมาไหวแปะผมช่วยไหวครับไหวครับขอบคุณมากครับแปะนี่แข่งนี้ทุกเช้าเลยเหรอครับผมขายทุกวันอย่างนี้อ่ะไปคนเดียวเลยครับผมแข็งแรงดีนะครับแปะครับผมอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย77ครับโอ้แข็งแรงอยู่นะแปะนะครับผมเอาออกไปขายช่วงกี่โมงออกช่วง11โมงวันนี้สดใสวันนี้ออก12โมงแล้วเหนื่อยนะแปะทำทุกวันครับผมมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วก็ต้องอดทนเอาเงินเข้าต้องเหนื่อยขนมจีบเราที่ความอร่อยอยู่ตรงไหนแปะผสมใส่ตอนเย็นแล้วก็เข้าตู้เย็นแล้วพวกนี้ก็มาหอมอร่อยมันจะมันหมักไว้ก่อนมันจะกรอบรสชาติเลยหวานนะใช่อร่อยดีมีใส่วัตถุดิบแล้วก็มีหมูบางแก้วกุ้งแห้งไข่เห็ดหอมน้ำมันงาชูรสนิดหน่อยน้ำปลาหัวหอมนิดหน่อยหลายๆอย่างปนกันขนมจีบร้านแปะมีกี่ไส้ครับไส้เดียวครับไส้อะไรครับไส้หมูและน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มมีสี่อย่างมีชิคโชว์พริกกระเทียมมัชตัดอันไหนลูกค้าชอบสุดขนมจิ้มก็ชอบชอบใส่พริกกับชิคโชว์ชิคโชว์ใส่เยอะกว่าครับทำเป็นทุกอย่างชิคโชว์ก็ต้มเองนี่ตอนนี้คือลูกค้ามารออยู่ทุกวันเลยครับผมครับผมรอทุกวันลูกค้าแปะเยอะแปะขายมากี่ปีแล้วครับขาย60กว่าปีเนี่ยลูกค้าว่าไงบ้างลูกค้าก็ทำมาแปะอร่อยนิ่มนวลอร่อยหมักว่าแปะหมักไว้ก่อนเห็นว่าลูกค้าบางคนกินตั้งแต่เป็นเด็กใช่ใช่ก็เด็กค้ามันคือพ่อแม่พามาซื้อเด็กๆ ก็กินขนมจีบอาแปะเรื่อยๆก็พอแต่งงานไปก็ต้องมาซื้อขนมจีบอาแปะหัวทางกลางมือกาเก้มกับห่อแจ้มากน้อยก็ได้แจ้ไม่เป็นปัญหาซื้อมากซื้อน้อยก็ได้15ลูกค่ะกินมานานแล้วครับพี่กินมากี่ปีแล้วล่ะถ้าบ่ายมาก็ต้องมาแล้วพี่กินมากี่ปีแล้วครับก็ต้องมีสัก50ปีโอ้กินมานานเลยต่างกับร้านอื่นยังไงครับพี่ไม่รู้สินะของเขาอร่อยเพราะว่ากินตั้งแต่สมัยนั้นยังไม่มีที่น้ำส้มที่มีมีคนสืบทอดครับลูกสี่นะมีครับลูกชายสืบทอดคือเป็นก็คือว่ายังคือก็ยังมีขายอยู่ไม่ต้องยังมีขายอยู่อ่ะไม่ต้องกลัวจะหายครับผมถ้าอยากกินขนมจีบร้านแปะมาได้ที่ไหนครับบอกเลยมาที่บ้านจะ9โมงครึ่งก็มีละถ้าไม่มีก็ไม่ได้มาก็ไปหน้าวัดยวน11โมงก็มีละไม่เคยกินก็มาชิมดูหน่อยครับ